สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตั้งค่าไมโครติกให้อนุญาตเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ได้รับค่า IP จากตัวไมโครติกเท่านั้นนะครับที่ออกอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานของ IP แต่ละช่วงที่แตกต่างกันคราวนี้ยูสเซอร์บางคนอาจจะตั้งค่า IP ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วยเมนู IP นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีที่โอเคยูสเซอร์จะตั้งค่าเมนูก็ตั้งไปแต่ว่าพอเขาตั้งค่าเป็นแบบนั้นแล้วปรากฏว่าเขาจะใช้งานไม่ได้นะครับอย่างแรกเราก็เข้าไปที่ตัว Winbox กันก่อนนะครับหลักการของการทำงานเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่7เลเยอร์7ชั้นนะครับ7อยู่สูงสุดแล้วก็1อยู่ล่างสุด1เนี่ยเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าเลยในสายแลนอันนี้เราก็คงไม่ไปยุ่งเขานะครับคราวนี้ตัวไมโครติกเนี่ยจะอยู่ในเลเยอร์3ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ใช้ IP ในการติดต่อนะครับแต่การติดต่อเนี่ยพอจะคอมพิวเตอร์2เครื่องจะติดต่อกันจริงๆในวงแลนเขาก็จะไปที่เลเยอร์2คราวนี้ในเลเยอร์2ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ใช้หมายเลข IP ในการติดต่อกันนะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า MAC address นะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทุกตัวนะครับจะมีค่าที่ไม่ซ้ำกันมาจากโรงงานเลยเรียกว่า MAC address นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวเลขฐาน16ทั้งหมดจำนวน6ชุดดังนั้นหมายความว่าเวลาที่ไมโครติกกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คจะติดต่อกันเนี่ยเขาก็จะมีการสอบถามกันว่าฉันต้องการติดต่อ IP หมายเลขนี้เธอ MAC address อะไรนะครับถ้ามีปลายทางที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็น IP นั้นอยู่เขาก็จะตอบ MAC address ของตัวเองออกมาจากนั้นคอมพิวเตอร์2เครื่องก็จะติดต่อกันด้วย MAC address นะครับกระบวนการเรียนรู้ MAC address เนี่ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้จะไม่ใช่เฉพาะ Microsoft นะครับถ้าเราไปที่ Windows แล้วเราพิมพ์คำสั่ง command นะฮะแล้วพิมพ์คำสั่ง -a เราจะเห็นว่าใน Windows ก็มีตัว MAC address table อันนี้อยู่เหมือนกันนะครับเราจะสั่งให้การเรียนรู้นี้ไม่เป็นอัตโนมัตินะครับเราจะให้ Microsoftไม่ต้องเรียนรู้จะให้รู้ MAC address เฉพาะ IP ที่ได้รับค่าจากไมโครติกดังนั้นถ้าเกิดใครจะเซต IP อะไรก็ตามขึ้นมานะครับไมโครติกจะถือว่าไมโครติกจะไม่รับรู้ในการกำหนดค่าที่จะให้ไมโครติกเรียนรู้เฉพาะ IP ที่ได้รับจากไมโครติกนะครับที่เราต้องใช้ก็มีทั้งหมด3 Windows นะฮะก็คือตัว ARP ตัวนี้แล้วก็ตัว DHCP server นะครับแล้วก็ตัว interface สมมุติพอร์ต5เป็นพอร์ตที่เชื่อมแลนนะครับก็ให้เราดับเบิ้ลคลิกพอร์ต5ขึ้นมาเรามาดูที่ช่อง app ฮะช่อง app จะเป็นคำว่า enable enable ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าไมโครติกจะเรียนรู้ IP กับ MAC address เองอัตโนมัตินะครับซึ่งกรณีแบบนี้ได้มีการตั้งเมนู IP ด้วยไมโครติกจะรับทราบนะจะมีการปรับปรุงค่าต่างๆอัตโนมัติเราจะเปลี่ยนค่านี้ฮะให้เป็น reply only นะครับกด apply จากนั้นตัว DHCP นะครับเราก็จะมาที่ DHCP ที่เราใช้งานแล้วให้เรามาติ๊กฮะว่า add app for list นะครับทันทีที่เราติ๊กแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1พอร์ตแรงของไมโครติกจะไม่เรียนรู้ MAC address เองอัตโนมัตินะครับ2เมื่อไมโครติกจ่ายค่า IP ออกไปนะครับไมโครติกก็จะเอาค่า MAC address ดังกล่าวไปใส่ไว้ใน app table ตัวนี้ดังนั้นไมโครติกจะรับรู้ว่า IP อะไรที่ตัวเองจ่ายออกไปเนี่ยเป็น MAC address อะไรนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตามที่เซตเป็น IP manual IP นั้นจะไม่ถูกเรียนรู้ MAC address เข้าไปใน app table ดังนั้นเขาจะพยายามติดต่อไมโครติกอย่างไรก็ตามไมโครติกก็จะไม่คุยด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ลองอันนี้จบละนะครับแต่ว่าเรามาเสริมอีกนิดนึงเพราะปกติฟังก์ชันนี้เนี่ยเรามักจะใช้ควบคู่กับการกำหนด DHCP หรือกำหนด IP fix IP ให้กับ user นะครับให้เรามาที่ตัวแท็บลิสต์ของตัว DHCP server เราจะเห็นว่าในนี้เนี่ยผมจะมีเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกจะขึ้นต้นด้วยตัว D คือหมายความว่า IP พวกนี้จะถูกแจกจ่ายออกไปถ้าเกิดใครจะมาต่อกับเน็ตเวิร์คของผมเนี่ย IP พวกนี้ก็จะถูกส่งออกไปให้อุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าช่วงข้างล่างของผมเนี่ยจะมี IP ที่จะไม่มีตัว D นำหน้า IP ในกลุ่มนี้คือผมจะเหมือนกับผมจะฟิกเอาไว้ว่าถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มาต่อเข้ากับเน็ตเวิร์คผมเมื่อไหร่นะครับอุปกรณ์ดังกล่าวจะได้ IP ฟิกหมายเลขนี้เสมอนะครับหมายเลขจะไม่มีการเปลี่ยนคราวนี้ถามว่าเราจะทำเปลี่ยนจากไดนามิกหน้าตัวดีให้มาเป็นฟิก IP ได้อย่างไรก็ผมยกตัวอย่างครับสมมุติผมมีตัวนี้เป็นตัวไมโครติกผมบอกว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อเขาต้องการค่า IP เขาจะร้องขอมานะครับแล้วเมื่อมี IP ไหนว่างไมโครติกก็จะจัดสรร IP ที่ว่างไปให้ตัว IP อุปกรณ์ตัวนี้
ครั้งนี้ผมบอกว่าโอเคผมไม่เอาละผมอยากให้ฟิกหมายเลข IP ไว้ที่กับอุปกรณ์ตัวนี้เลยผมก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ make static จะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่อุปกรณ์ตัวนี้จะมาอยู่ข้างล่างหมายความว่าครั้งต่อไปไม่ว่าจะกี่ครั้งยังไงก็ตามอุปกรณ์ตัวนี้ขอ IP มาอย่างไรก็จะได้ IP หมายเลข192.168.1.115 เสมอนะครับแล้วก็หมายเลข IP เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนได้ผมบอกโอเคผมไม่อยากให้เขาได้115หรอกผมอยากให้เขาได้สัก88ผมก็แอปพลายดังนั้นคราวหน้าถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เข้าติดต่อขอ IP เขาจะได้หมายเลข88นะฮะโอเคด้วยเทคนิคที่เรามาฝากกันวันนี้เราจะเห็นว่า1เราจะสามารถควบคุมได้นะครับว่าจะให้ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ IP จาก Microtik เท่านั้น Microtik ถึงจะติดต่อด้วยถ้าใครเซต IP แปลกๆอะไรด้วยตัวเอง Microtik จะไม่คุยด้วยนะครับ2เราจะสามารถตั้งค่าเป็นฟิก IP ให้กับอุปกรณ์ในระบบเน็ตเวิร์คได้นะครับดังนั้นเราสามารถกำหนดได้เลยว่าคนนี้เป็นผู้บริหารนะเอา IP ช่วงนี้ไปแล้วเราก็ไปตั้ง Microtik ให้ความสำคัญกับทราฟฟิกของผู้บริหารก่อนค่อยไปที่ user ทั่วไปหรืออาจจะมีการจำกัดความเร็วที่แตกต่างกันอนุญาตให้เข้าเว็บหรือไม่เข้าเว็บในช่วง IP ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับก็หวังว่าเทคนิคที่ฝากเอามาฝากวันนี้คงมีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวถ้าจะมีอะไรน่าสนใจจะมาฝากกันใหม่สวัสดีครับ